สวัสดีครับเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปผลการประชุมของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสประจำวันพุธที่19มีนาคม2557ซึ่งมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการสอรสเป็นประธานการประชุมโดยคุณทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะเลขาธิการสอรสจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมและพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสมีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับเรื่องที่1ตามที่ได้เกิดเหตุชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่าคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปส.ซึ่งมีนายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกเป็นแกนนำมีการกระทำที่ล่วงละเมิดต่อกฎหมายหลายเรื่องหลายกรณีอาทิเช่นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโดยร่วมกันกระทำการเป็นกบฏตามมาตรา113และมาตรา114ร่วมกันยุยงส่งเสริมให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายมาตรา116ร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองมาตรา215โดยมีการปลุกระดมยุยงปลุกปลั่นให้ประชาชนล้มล้างอำนาจรัฐและล่วงละเมิดกฎหมายด้วยวิธีการต่างๆอันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่ทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในหลายพื้นที่มีการปิดการจราจรในถนนสำคัญบุกรุกและยึดสถานที่ราชการหลายแห่งขับไล่ข้าราชการพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกจากสถานที่ราชการตัดน้ำตัดไฟเอาโซ่คล้องประตูเพื่อไม่ให้ข้าราชการพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานได้ทำให้การบริการของประชาชนไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติก่อให้เกิดความวุ่นวายเกิดความล่าช้ามีความพยายามจะเข้าควบคุมตัวผู้บริหารหรือบุคคลสำคัญขัดขวางการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนทั่วไปทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนเสียหายและเกรงกลัวอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนมีการใช้กำลังขัดขืนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายมีการก่อเหตุร้ายโดยกลุ่มกองกำลังไม่ทราบฝ่ายทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากรวมถึงการขัดขวางการเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดเป็นผลให้เกิดการเสียหายทางเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจนในที่สุดศาลได้ออกหมายจับนายสุเทพพร้อมแกนนำกปปส.จำนวนมากทั้งในข้อหาร่วมกันเป็นขบฏข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งและข้อหาจากการอื่นๆอีกหลายข้อหาบัดนี้รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมกับจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสโดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้อำนวยการสอรสสอรสขอเรียนว่าสอรสไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับกลุ่มกปปส.กับกลุ่มนปช.หรือกับกลุ่มใดๆแต่สอรสเป็นหน่วยงานพิเศษตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้สถานการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสอรสจะปฏิบัติหน้าที่ไม่สำเร็จลุล่วงเลยถ้าขาดการร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือที่จะไม่ออกจากบ้านไปร่วมชุมนุมหรือไปยังสถานที่เสี่ยงในยามวิกาลหรือกระทำการใดๆตามที่แกนนำกปปส.ยุยงส่งเสริมซึ่งจะสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้สอรสร่วมกับตำรวจทหารพลเรือนทุกฝ่ายจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่บ้านเมืองเหมือนเช่นเดิมโดยเร็วเรื่องที่สองเรื่องสุดท้ายครับสอรสขอเรียนชี้แจงถึงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยเฉพาะกลุ่มแกนนำของกปปส.ที่ได้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องต่างกรรมต่างวาระตลอดมาว่าแม้จะได้มีการประกาศยกเลิกการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ตามผลในทางกฎหมายต่อการดำเนินคดีแกนนำผู้กระทำผิดหาได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่สอบสวนทั้งตำรวจ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการที่เข้าร่วมสอบสวนยังคงมีหน้าที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อรับโทษต่อไปโดยเฉพาะความผิดต่างๆที่แกนนำได้กระทำไปแล้วถือเป็นความผิดสำเร็จจึงหาได้ยกเลิกเพิกถอนไปแต่อย่างใดไม่เช่นความผิดร่วมกันเป็นกบฏร่วมกันยุยงส่งเสริมให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองความผิดขัดขวางการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าโดยการเลือกตั้งและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันคงมีแต่เฉพาะหมายจับที่เรียกว่าหมายฉอที่ศาลได้ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นที่สิ้นผลไปและในวันนี้ศาลอาญาธนบุรีได้ออกหมายจับนายชุมพลจุลสัยในฐานขัดขวางการเลือกตั้งจากการที่ได้นำแกนนำพามวลชนไปปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งสำนักงานเขตภาษีเจริญเมื่อครั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่ผ่านมานั้นทั้งนี้สอรสจะได้กำกับดูแลและเร่งรัดให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยรอบคอบรวดเร็วและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อเป็นการป้องปรามให้ผู้ที่กำลังกระทำความผิดอยู่ยุติการกระทำผิดเสียและมิให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ที่คิดจะกระทำผิดในอนาคตจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน Ladies and gentlemen, I would like to bring to your attention some updates from the Center for the Administration of Peace and Order, or the CAPO. Following the ongoing political rally led by Mr. Suthep Thuk Suban, causing many forms of public disorder, thus damaging the country in all dimensions, the Internal Security Act 2008, or ISA, has been invoked to handle the situation, and the Center for the Administration of Peace and Order, or CAPO, is set up by virtue of the ISA and directed by Police Captain Chalam Yu Bamrung, Minister for Labour. The CAPO wishes to inform the general public that the CAPO is a special body set up for the purposes of upholding democracy and dealing with the situation that integrity. A personnel from the police, military and government agencies concerned will integrate their forces to carry out the duties. The CAPO also seeks cooperation from the general public in maintaining peace and order.And the CAPO also wishes to inform the general public that competent authority will continue the process of investigation and inquiry in order to bring to justice those PDRC core leaders whose actions were against the law, particularly on charges of conspiracy for insurrection, instigation to the public to break the law, illegal assembly to cause public disorder, and obstruction of the election. And the court today issued arrest warrants for Mr. Chumpon Julasai on charge of obstruction of the election. And finally, the CAPO wishes to inform the general public that investigation and inquiry processes will be meticulously carried out in the just and fair manner. And that wraps up today's CAPO's meeting. And the press conference will resume again by 1 p.m. tomorrow. Until next time, goodbye.ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสจะมีการสรุปผลการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันในเวลา 13 นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับครับ